ิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าภาพของเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้กำลังกดดันภาพการลงทุนอยู่นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ตัวของสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนที่สูงสินทรัพย์เสี่ยงสูงให้ผลตอบแทนที่ต่ำนะครับยกเว้นบางอุตสาหกรรมเท่านั้นเองที่ให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นพวกหุ้นในกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะฮะหรือหุ้นของตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นทางบริการแต่รวมๆแล้วก็ต้องเรียนว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับจากสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวของพันธบัตรรัฐบาลนะครับตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับอินฟราสตรัคเจอร์ฟันนะครับทองคำสิ่งเหล่านี้มันบอกให้เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเองกำลังมีความกลัวนะครับในเรื่องของการชะลอตัวเศรษฐกิจสงครามการค้านะครับในไตรมาสที่3เองเราเห็นชัดนะครับว่าความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีในรอบปีนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยสร้างความหวังนะครับให้กับการลงทุนในปีนี้ในปลายปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินนะครับผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงจำกันได้นะครับ QE เนี่ยอยู่กับเรามาหลายปีแล้วก็หายไปสักพักตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปนะครับหรือว่าอเมริกาซึ่งก็พูดจะมีการประกาศตัวว่าจะมีการซื้อพันธบัตรแต่ว่าไม่เรียกว่า QE นะครับแต่ก็เป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบนั่นแหละนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเราเองก็มีการลดดอกเบี้ยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกว่าในไตรมาสที่4เนี่ยก็คงเป็นไตรมาสหนึ่งที่เริ่มมีความคาดหวังนะครับจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นที่กลับเข้ามานะครับแต่ว่ายังจะเจอผลกระทบจากโมเมนตัมของเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวลงมาชัดเจนในไตรมาส2ไตรมาส3นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะคาดว่านะครับสถานการณ์รวมๆเนี่ยในไตรมาสที่4เนี่ยก็น่าจะเป็นไตรมาสหนึ่งที่อาจจะยังเป็นภาพที่อ่อนแอแต่ว่าและน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการที่จะมีโอกาสที่ฟื้นตัวได้บ้างขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในไตรมาสที่ผ่านมานะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราอาจจะเห็นการฟื้นตัวสั้นๆนะครับคือคำว่าน้ำขึ้นที่ลิขิตเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของภาวะตลาดหรือว่าเซนติเมนต์ที่อาจจะมีการสวิงขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยเรายังเชื่อว่าการฟื้นตัวของเราไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับในช่วงไตรมาสที่4นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นจุดที่อยากชี้ให้เห็นไว้ในเบื้องต้นนะครับส่วนเดี๋ยวยังไงแล้วรายละเอียดเนี่ยผมให้คุณสิทธิชัยมาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยในส่วนของ session Q&A เองนะครับฝากไว้นิดนึงเรามีการคัดเลือกหุ้นมานะครับในรอบนี้เนี่ยประมาณ5บริษัทนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เลือกมาในความเชื่อเรื่องของการลงทุนต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยนะครับดังนั้นพอร์ตของการลงทุนในไตรมาส4อาจจะไม่ใช่ลงทุนเฉพาะไตรมาส4เดียวแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะลงทุนต่อถึงไตรมาส1ของปีหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับไตรมาส4ทางบลไทยพาณิชย์มองที่ทางตลาดยังไงแล้วต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างคะคือไตรมาสที่4นะครับเราก็คิดว่าตลาดเองก็คงยังจะมีเรื่องของความกังวลนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังมีการชะลอตัวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าในช่วงไตรมาส4หรือว่าช่วงเนี้ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยก็มีปัจจัยที่เข้ามาให้เรามีความคาดหวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้านะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดได้มีการผ่อนคลายลงบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการเจรจาการค้าเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เราก็เชื่อว่าคงต้องใช้เวลาแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็คงจะเป็นปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมๆก็คิดว่าไตรมาสที่4ก็คงจะเป็นไตรมาสที่น่าจะมีลักษณะที่เรียกว่ายังเป็นการแกว่งตัวแล้วก็ดูผลกระทบนะฮะทั้งด้านบวกด้านลบนะครับด้านลบก็คือดูในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจผลประกอบการซึ่งก็จะประกาศก็คงจะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ในด้านบวกก็คงจะดูเรื่องของความคืบหน้าของเรื่องของสงครามการค้านะครับแล้วก็ส่วนที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะนี้อยู่ก็คงจะเป็นเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเราเห็นทั่วโลกนะครับธนาคารกลางหรือรัฐบาลเอง
ของเราเองเราก็เห็นอยู่นะครับตรงนั้นก็เรียกได้ว่าคงจะทำให้ความเสี่ยงในไตรมาสที่4เองเนี่ยคงไม่มากนักนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มีความเตรียมพร้อมในเรื่องมาตรการกระตุ้นเท่าไหร่นะครับพรบงบประมาณปี63ที่จะพิจารณาในกลางสัปดาห์นี้มีผลยังไงบ้างก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตานะครับแล้วก็คงเป็นความคาดหวังนะครับว่าจะมีเรื่องของงบประมาณที่มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าใช้ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในปีหน้านะครับก็เรียกได้ว่ามีความคาดหวังและทุกคนจับตานะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยรัฐบาลคงมีความพร้อมนะครับที่จะดูแลเศรษฐกิจในแง่ของตัวเม็ดเงินในปีหน้านะครับเป้าหมายดัชนีของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัว EPS code เปลี่ยนแปลงยังไงไหมคะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยตอบถ้ามองในปีนี้นะครับเรามองว่าในแง่ของอัตราการเติบโตนะครับก็น่าจะอยู่ที่ราวสัก 2-3% นะครับและในส่วนของตัวปีหน้านะครับก็อัตราการเติบโตคือผมว่าน่าจะอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 5-10% นะครับเป้าดัชนีนะคะในแง่ของตัวเป้าดัชนีในปีนี้ผมมองว่าในแง่ของตัวพีคได้ผ่านไปตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่2แล้วนะครับเส้นปีนี้น่าจะอยู่ราวสัก 1,700 นะครับอันนี้คือเป้าหมายในปี2019นะครับในส่วนของตัวปี2020นะครับเราอาจจะมีความคาดหวังเชิงบวกนะครับต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับรวมถึงตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะเริ่มเห็นการไหลของเงินนะครับกับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าเป้าในปีหน้านะครับน่าจะอยู่ราวสัก 1,800 จุดตัวกลยุทธ์การลงทุนอะค่ะในช่วงนี้เราจะเห็นหลายหุ้นใหญ่หลายตัวโดนขายหมดเลยช่วงนี้กลยุทธ์ควรจะไหนในแง่ของตัวกลยุทธ์นะครับผมขอแบ่งออกเป็น3กลยุทธ์ใหญ่ๆนะครับถ้าพูดถึงกลยุทธ์ในระยะยาวนะครับผมยังคงเชื่อว่าหน้าหุ้นยังคงต้องเป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นเชิงลับนะครับพวกหุ้นในส่วนของตัวเฮลท์แคร์หรือว่าตัวคอนซูมเมอร์เซอร์เคิลนะครับหรือว่าตัวหุ้นที่ให้เงินปันผลได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงหุ้นที่อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวให้หนุนในส่วนของอัตราการเติบโตนะครับแทบในระยะสั้นๆนะครับผมขอแบ่งออกเป็น2กลยุทธ์ใหญ่ๆนะครับกลยุทธ์ก่อนหน้าเดือนโนเวมเบอร์นะครับก่อนหน้าผลประกอบการออกหมดนะครับหรือว่าก่อนหน้าที่จะมีการปรับลดการคาดการณ์นะครับในอีกครั้งหนึ่งหลังจากงบในไตรมาสที่3ออกนะครับเรายังคงให้ยึดกับหุ้นที่เป็นเชิงลับนะครับก็คือหุ้นที่มีความผันผวนต่ำๆนะครับอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูงมากนักนะครับก็คือหุ้นโลเบต้านะครับแล้วหลังจากงบไตรมาส3ออกนะครับเราก็อาจจะกลับเข้ามาดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหรือว่าตัวเซกเตอร์โรเทชันได้นะครับในช่วงของปลายไตรมาสปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะคือผมว่าเราคาดหวังว่าเราจะเริ่มเห็นสัญญาณของตัวเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวนะครับรวมถึงตัวการปรับลดประมาณการอาจจะสะท้อนไปในราคาไปแล้วนะครับอาจจะกลับเข้ามาดูหุ้นที่มีความผันผวนสูงมากขึ้นนะครับหรือว่าหุ้นที่เป็นซิคลิคอลหรือว่ามีความแปรผันกับตัวเศรษฐกิจโลกได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงเวลานั้นน่ะอาจจะเป็นจุดทิกเกอร์พอยต์ที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเงื่อนไขก็คือตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องมีการคิดอัพได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณค่ะ